สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊บก็จะพาทุกคนไปดูรีวิวโรงแรมที่ติดชายหาดพัทยากันค่ะซึ่งใครกำลังหาที่พักที่ติดชายหาดบรรยากาศดีแบบนี้ต้องมาที่นี่เลยค่ะโรงแรม Hard Rock Hotel ค่ะอันนี้นะคะก็จะอยู่ที่พัทยากลางค่ะเดี๋ยวกิ๊บจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศภายในโรงแรมกันเลยค่ะ Have some meaning in your life It's a long roadเดินเข้ามานะคะบริเวณหน้าโรงแรมก็จะเป็นด้านซ้ายมือล็อกช็อปนะคะแล้วก็เก้าอี้ให้นั่งรอสำหรับลูกค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรีเซพชันค่ะอันนี้กิ๊บเช็คอินแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูบนห้องกันเลยค่ะอ๋อลืมบอกนะคะที่นี่นะคะมีความสเปเชียลสำหรับสายร็อกนั่นก็คือสามารถยืมกีตาร์เหล่านี้นะคะที่เป็นของเฟนเดอร์ด้วยนะคะทุกคนยืมไปถ่ายรูปได้ค่ะซึ่งไม่คิดค่าบริการใดๆสำหรับลูกค้าของโรงแรมนะคะเพียงแค่แจ้งกับพนักงานบริเวณเคาน์เตอร์ได้เลยค่ะกิ๊บขออนุญาตพาทุกคนไปดูในห้องนอนกันบ้างค่ะอันนี้นะคะกิ๊บจองมาเป็นห้องประเภทดีลักซ์รูมค่ะห้องขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะนอนได้2คนนะคะแล้วก็ห้องกว้างขวางมีทีวีมีเคาน์เตอร์แต่งหน้าได้สบายวางของได้สบายแล้วก็ความน่ารักนะคะเขามีชื่อเราเวลคัมอยู่บนจอทีวีด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของมินิบาร์นะคะจะบอกว่าของในตู้เย็นเนี่ยไม่ฟรีนะคะน้ำเปล่าที่ฟรีจะอยู่บนเคาน์เตอร์สีแดงค่ะส่วนฝั่งขวามือของทีวีนะคะก็จะเป็นเชลแบบนี้เลยค่ะก็เขาก็จะมีบริการลำโพงแต่ว่าเราต้องมีสายเสียบนะคะเป็นสายออกสำหรับห้องกิฟต์นะคะก็จะไม่ได้เห็นวิวอะไรเลยจากตรงนี้นะคะแต่ว่าคืนนี้ที่กิฟต์มาพักเนี่ยเป็นคืนที่31ซึ่งเป็นคืนเคาท์ดาวน์ของปี2022ก็จะมีการแสดงจุดพลุที่แหลมบาลีไฮนะคะก็อาจจะมีโอกาสเห็นไกลๆมาดูในส่วนของห้องน้ำกันบ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำในห้องพักของกิฟต์นะคะก็กว้างขวางแล้วก็สะอาดสะอาดมากเลยค่ะตกแต่งเป็นโทนสีดำขาวก็จะมีผ้าเช็ดตัวให้2ผืนแล้วก็พวกครีมอาบน้ำยาสระผมต่างๆปกติเลยค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณที่อาบน้ำนะคะมีฝักบัวให้แล้วก็กั้นเปียกแยกต่างหากอย่างดีสำหรับบริเวณรอบๆโรงแรมนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะพาเดินดูสักเล็กน้อยอันนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่มีสระว่ายน้ำซึ่งจะเป็นทางด้านหลังที่เดินทะลุออกไปทางชายหาดได้นะคะก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่นี่จะเป็นฝรั่งเกือบ 90% ได้เลยนะคะยังไม่ค่อยเจอคนไทยเดินทะลุมาอีกหน่อยก็จะเป็น Hard Rock Cafe ค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะตอนกลางคืนของวันที่31วันนี้ที่กิ๊บมาเนี่ยเขากำลังมีจัดเตรียมงานเคาท์ดาวน์แสดงดนตรีอยู่ก็เลยไม่สามารถเข้าไปใช้บริการด้านในได้ก็เดี๋ยวพาดูแค่รอบๆค่ะและนี่ก็จะเป็นด้านหลังที่กิ๊บบอกว่าติดกับถนนแล้วก็ชายหาดเลยสามารถเดินเลียบไปตลอดชายหาดได้เลยนะคะสำหรับห้องอาหารที่นี่นะคะก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือพิซซ่าเรียแล้วก็สตาร์ไดเนอร์ค่ะในโซนนี้นะคะจะเป็นโซนของพิซซ่าเรียนั่นเองค่ะพิซซ่าเรียความต่างคือเขาจะนั่งอยู่ด้านนอกนะคะไม่ได้เป็นห้องปิดห้องแอร์ก็จะกึ่งๆเอาท์ดอร์คือรับลมแต่ก็ไม่ได้ตากแดดค่ะและนี่ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งคือสตาร์ไดเนอร์ค่ะจะพาทุกคนไปดูไลน์อาหารบุฟเฟ่ตอนเย็นกันห้องสตาร์ไดเนอร์ก็คือกว้างขวางมากๆมีหลายโซนที่รองรับลูกค้าได้หลายโต๊ะมากเลยค่ะเขาก็จะมีดนตรีสดร้องให้ฟังกันด้วยนะคะจะบอกว่าร้องเพราะมากๆเสียงใสแล้วก็เพลงแบบฟังสบายมากๆเลยค่ะก็จะเป็นไลน์อาหารที่กิ๊บพูดถึงนะคะกิ๊บจองมาในราคา 1,700 กว่าบาทจำราคาไปเป็นไม่ได้แต่ว่าช่วงนั้นเป็นโปรโมชั่นคาวดาวนั่นเองจองก่อนก็จะจ่ายในราคาที่ต่ำกว่าปกตินิดหน่อยค่ะรู้สึกว่าราคาปกติจะอยู่ที่หัวละ 1,900 กว่าบาทนะคะลองเช็คกับทางโรงแรมอีกทีนึงก็จะเป็นบุฟเฟ่อาหารนานาชาติค่ะมีครบเกือบทุกประเภทเลยตามที่กิ๊บถ่ายมาให้ดูเลยค่ะอาหารเขาค่อนข้างสะอาดน่ากินแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะคะใครกำลังลังเลอยู่กิ๊บบอกว่าไม่ต้องลังเลเลยค่ะจ่ายมาเลยคุ้มแน่นอน
ึงในส่วนของไลน์อาหารเช้ากันบ้างค่ะอันนี้ไลน์อาหารเช้าเขาก็จะค่อนข้างมีหลากหลายแล้วก็ครบทุกแบบเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็อาหารเขานะคะกิ๊บจะบอกว่าเขาจัดเตรียมได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็สะอาดส่วนมีอะไรให้ทานบ้างนั้นก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะบอกว่าอันเนี้ยที่กิ๊ฟเจอแล้วกิ๊ฟถึงกับสะดุดหยุดเลยนะคะก็มันเป็นข้าวมันไก่นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าไก่มันแบบดูนุ่มแล้วก็แบบติดมันนิดหน่อยคือเห็นแล้วน้ำลายสอเลยต้องสั่งพี่เขามา1จานค่ะแล้วก็พอกินแล้วก็รสชาติอร่อยจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนลองแบบไม่ค่อยได้เจออ่ะที่เป็นไลน์บุฟเฟ่อาหารเช้าแล้วมีข้าวมันไก่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโจ๊กไข่อะไรแบบนี้เลยค่ะถึงโซนสุดท้ายกันบ้างนะคะร็อกช็อปนั่นเองค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนิดนึงจริงๆอันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะมันเป็นแค่ร้านขายเสื้อแล้วก็ของฝากต่างๆที่มันเป็นสไตล์ชาวร็อกเขาซื้อกันนะคะราคาก็ค่อนข้างแพงเอาเรื่องอยู่ก็ก่อนจบคลิปนี้ไปก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมไปแวะเที่ยวที่ฮาร์ดร็อกโฮเทลกันเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายThank you.